วนป้ายต่างๆก็ไปความแข็งในป้ายวันนี้อย่างติดตามที่ต่างๆแต่ระหว่างที่ยังประดับอะไรบ้างมากระโลมที่จะประดับประดับงานเราตามตัวต่อไปป้ายดีงานแล้วส่วนฝ่ายสำนักที่นี่ก็จะมีรูปแบบคือมีคณะกรรมการฝ่ายพระสงฆ์ที่เราจะพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ฝ่ายกล่าวว่าโดยธรรมก็มีเรื่องนี้เป็นมาตรฐานแล้วอันนี้ก็ได้ทำเองกันมาเองสมัยการทหารเมื่อปี54มีทั้งแบบพัดเราแล้วก็มีของประชาชนทั่วไปนี่คืองานสูตรที่ไปรายละเอียดอยู่ในนี้หมดเป็นตุ๊กตาให้เราแต่ถ้าให้ขึ้นท่านกรรมการแล้วก็จะดำเนินการตามนี้ภาษาทุกปีนี่ก็จะอยู่ในวาระตั้งแต่การตั้งแต่นำศพถ่ายทอดศพท่านมาตั้งที่เมนร่วมหน้าการสวดพระพุทธมนต์การทำบุญตามปกติแล้วก็วันสวัสดิ์การสวดที่มีตั้งแต่ภาคเช้าตลอดไปจนถึงค่ำวันพระธรรมซึ่งเป็นวันที่สองงานในวันสุดท้ายก็มีการสวดสติและการทำบุญที่ได้ท่านเข้าไปเสร็จพิธีก็มีตัวอย่างอยู่แล้วมีท่านจีนมาแจกมาในที่นั้นครั้งหนึ่งเป็นสัปดาห์ที่สี่ก็ได้ก็แสดงมีเพิ่มเติมอย่างนั้นในระบบการพิธีและประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้งฝ่ายพักฝ่ายสงฆ์แล้วก็ฝ่ายเราว่าเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาในงานได้ทราบกำหนดการของเราเป็นระยะยาวไปแล้วก็เราก็มีตัวตนอยู่แล้วแต่เราตั้งที่เป็นเดือนกลางประเด็นนี้มีความเห็นอย่างไรแบบย่อยๆก่อนที่จะทำมาไม่เหมือนกันที่เผาต้องว่าเราเปลี่ยนสถานที่เอาตรงไหนครับ
คิดว่าจะเอาตรงหน้าเจดีย์ตรงหน้าเจดีย์พอดีไม่รู้จะเอาจุดไหนเดินเลยให้อยากให้ทางพระสงฆ์ไปชี้จุดกันด้วยเรียนได้ว่าลุงโอทองพานกับผมกลัวแล้วลุงน้องผมลุงปู่แบนก็เป็นอาทิตย์ถึงจะไหมไม่หมดแก้ตรงนี้ให้ได้เรียนเต่านะเข้าไปร่วมแล้วเห็นไฟใหม่เบิดแล้วมาแล้วว่ามันงามได้เป็นบ่เป็นละพวกบ่เก็บงานเนี่ยจะทำสองแบบหรือเปล่านะครับคือคุยกันที่สองแบบแบบอีกก็เตาพออินนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ใช้ไม้ที่มีสองอย่างนะครับไม้ที่แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแต่รอบนอกเหมือนแบนนะครับหลายท่านเห็นไหมครับแล้วก็แบนพออินสองแบบนี้จะร่วมงานแล้วใหม่เพราะใหม่กันนี้มากเลยทีอันผู้อยู่เหลือที่บาทเลยมาถามในลาเพื่อนบ่ได้ดังฟังสัตว์เนาะขอพระราชทานหรือไม่หรือจะถวายนะครับอันนี้จะของเราของเรา
คิดในใจไว้เป็นนานแล้วแหละอันนี้เรื่องของวันสุดท้ายว่าเป็นเรื่องยากก็เลยคิดว่าจะเอาเป็นธรรมดาผู้บาดเจ็บเพราะหลวงตาก็ไม่มีสมรรถสัมพันธ์อะไรแม่นดอกผมให้มันมีจักองในหน้าจังหวัดสักคนให้เห็นด้วยสองทางเออเห็นด้วยให้มีองค์เดียวไม่จักองเนี่ยเป็นการยุ่งยากนะเอามันแมนอยู่มันแมนท่วมเขาเจ้าได้บ้านเขาเจ้าขอก็ได้เราจะท่านเพิ่งสมให้ขอก็ได้ลูกเป็นคู่กับขอให้พ่อแม่ได้ไม่หนุนหยักเลยให้มันบริสุทธิ์โทษครูบาอาจารย์มันเดือดดวงตาแต่ก่อนผู้เดียวเนาะผมเฮ้ยโอ้ยเศร้าจังมันหนุนมากข้าราชการเราทางฝ่ายบ้านเมืองก็ขอสนองงานของทางพระคุณเจ้าให้ท่านพระคุณเจ้าได้สั่งการมาทางนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ท่านที่ของนะครับจ้าฝ่ายได้ไม่เข้าไปมุ่งการที่จะทำเอาวุฒิโบสถ์เลยเอาหลวงปู่วัดไอ้ลูกคู่มาก วันนี้เป็นการขอบคุณเกี่ยวกับการจัดทางปฏิบัติการต่างเมื่อคืนนี้ได้คุยกับท่านผู้บังคับบัญชาท่านผู้บังคับบัญชาผมว่าโหวตเอาดีกว่ายกมือเลยประชาธิปไตยจะว่าตัดสินเลยครับเออว่าตัดสินบ่แล้วบ่แล้วท่านเพิ่นว่าจังซี่ก็ต้องฟังได้ต้องโหวตแม่เฮาอยู่นั่งเนี่ยนํากันได้โหวตเลยโหวตเสียงเอาเออขอยกมือขึ้นเออโบสถ์คือโบสถ์แห่งนี่แหละ
พูดเอาเออผมว่าน่ะเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสผมบ่จะขอแต่ว่าหลวงพ่อเสด็จพี่อยากให้ขอแต่เฮาอยู่ในนี่ก็พาเอิ้นตัวนี่มาประชุมนี่เรื่องนั่นไปแล้วแม่นบ่เอายกมือโอ้ว้าเฮ้ยยกมือเว้ยเอออันนี้มีแต่เสียให้เอานี่แล้วล่ะก็แล้วดีลูกเออมาไม่มาเออเอามานี่ฮะเอาขอโอกาสผมขอพระราชทานเนี่ยผมก็ผมว่าเด้อเพิ่นว่าก็แม่นอยู่เด้อหลวงพ่อเจ้าว่าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากขอบาดเด้อแต่ว่าหลวงพ่ออยู่กรุงเทพเพิ่นจังให้ขอเพื่อเป็นนั่นก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่ามันหลายแล้วผมในอย่างวัดสกลหลวงตาแต่อ้อนให้เป็นองค์สุดท้ายซะที่ไม่พระราชทานถวายเพิ่งศพธรรมดาน่ะเอาบ่มือว่าจังไหนผมเราบ่อยากเห็นบ้านต้องเวลานั่นเวลานี่สุดขาวมากไปรับผ้าครับโอ้ยเศร้าไปเห็นมาแล้วหลายแล้วก็เดี๋ยวไปกับผมมาเส้นเดือนนี่ขันพันบอกจังเส้นผมมาไงบวชเสียงทั้งยาทั้งอีดีแม่เมื่อตัวนี้ผู้บ่าวมาเมื่อตัวนี้มาจะไปหาเรื่องบ้านเล็กพอเจ้าคนนั้นจะบวชกันไหนบวชเสียงบวชทั้งไหนเอ้าขันสีเอาขันสีเอาก็จังหลวงปู่บุญละข้างมาเนี่ยจะยกมือขันสีเอาทั้งหลวงปู่ขันเข้าว่าเดี๋ยวเจ้าว่าจะยกมืออันนี้ไม่เหมาะบอกรัศดรเพิ่มท่านหลวงพ่อที่ท่านที่เพิ่มรัศดรเพิ่มเอายกมือหนึ่งท่านขาที่เอาถ้าขาลงผู้นี่เพิ่มมารัศดรเพิ่มนี่ใครขอก่อนไม่ขอเอาก็ขอได้เลยถ้าผิดขอได้ผิดก็ขอผมผมเข้าใจเข้าใจเยอะผมนี่ทั้งสองย่างเหรอไหมดีทั้งสองย่างแต่ว่าให้เอาอันเดียวเดี๋ยวนี้ผมแต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นบอกก็มีเหตุผลเพราะว่าเพิ่นอยู่ในกลุ่มอีลิตมันน่ะไปเข้านี่กลุ่มบ้านนอกเนี่ยเที่ยวตั้งไหนมันออกเที่ยวเนี่ยสองทางเนี่ยเอากันมาเห็นดีเห็นงามทั้งคุณยกมือมึงดูบอกไม่ออกก็ได้คู่บ่าว่าไหนยกทั้งหลวงพ่อพันขอพันสนานเพิ่นสมสมตามแต่ก่อนเข้านี่ก็สิไปทั้งนาเนี่ยท่านคนเห็นเสียงนี่ยกมือสะพานเดียวนี่บ้านที่เห็นมาพันสนานนี่ล่ะเห็นมาเห็นดีเห็นงามเลยยกมือเอาบาดนี้ถามว่าโอ้เห็นดีเห็นงามเอาก็ยังหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพิ่นว่านี่ไม่พระราชทานเพิ่งเลยถวายเพิ่งธรรมดาในโลดนี่หลวงพ่อหลวงตาแล้วตาเสื่อมหลวงตาแต่ก้อนเท่านี่เอาก็ยังหลวงพ่อว่านี่ยกมือเอายกมือท่านโยกแสดงว่านี่ท่านนี่ท่านขอดิเออนี่แล้วเลยเนี่ยนั่นเห็นบ่เอาก็เว้าไปเลยได้ขอเอาเสร็จแล้วเอาขอบัดนี้เอาขอเอาขอผู้ใดยกเอาเออบัดนี้ขอบัดนี้พูดหลายว่าเออผู้ใดขอเนี่ยไม่ได้ขอบัดเลยเออเอาลงมาเที่ยวเลยครับขอเลยเอาเป็นถวายเพิ่งครับเป็นถวายเพิ่งครับต้องไปเนาะก็มีเลยแหละก็มีเลยเอาเสร็จแล้วก็สรุปสั่นถวายเพิ่งธรรมดาเนาะได้นั่นไม่ค่าหลายเป็นสมถะเออเสียงสนมากเลยแต่ภาษาที่ค่าหลายเอางุ่นมาเด้อเอาไปผ่านเออไปบ่ผ่านเด้อเอาเหตุผลแปดปีแล้วของพระราชทานบ่ได้เพิ่นสิมาเฝ้า8ปีแล้วใช่มั้ย10ปีเนี่ยก็เล่าพระราชทานเลยฮะเอาเพิ่นก็เลยสิเอาเหตุผลแต่ว่าตกลงมาบอกแล้ว
เออนะละสาธุสาธุบ่สาธุนําเเอาเรื่องต่อไปบัดนี้ท่านก็เห็นมาได้ก็ได้ก็ขอถามว่าแก่จริงๆครับจัดงานเป็นชื่อของเราครับเป็นของไทยนะโอ้ยมันก็แม่นมันก็ได้ก็ได้จัดเป็นชื่อของผมพี่ขอให้ขอป้าลงคนนึงก็ได้ขอได้เพราะคู่กันเนี่ยบุญไหว้บุญไหว้บุญบ้านบุญไหว้ไหนเอาตามรูปเป็นรูปเราครับผมเนาะดีกว่าประธานไทยสงครับหลวงพ่อนิมนต์ท่านไหนครับประธานท่านสงประธานสงครับในพิธีพิจารณาผ้าในพิธีมหาวังสกุลครับหลวงพ่อครับมีใครบุญยินดีใจบุญมหาวังสกุลนี่เลยภาคไตเอกจังหวัดต้องคิดถึงสุขภาพเพิ่นพร้อมดิบ่แม่นมุ่นเพิ่นมุ่นเพิ่นได้อยู่แต่เพิ่นมาบ่ได้ก็เสียงานเฮาดิเพิ่นบ่มาได้บ่เออบ่ได้ดอกเพิ่นติดอยู่ในห้องเนาะไปหาอยู่ในห้องนี้บ่เท่าบ่ออกมาดิส้มยากๆแล้วเออจะไปทรมานธาตุขันธ์เพิ่นเฮาต่อไปคือถือบ่ได้หรอกผมไปเบิ่งอยู่ในแต่ในห้องแม่นบ่ได้ส้มจังบ้านน่ะล่ะก็บ่เอิ้นดอกเออแน่โอ้ก็ใหญ่ล่ะเนาะน่ะได้ยินดอกว่าก็ได้เออแต่เขาบอกมาเป็นทางการมุกเป็นยังดอกกดดันไพ่งั้นถามมาเป็นทางการมุกกดดันแล้วเด้ต้องมีเวลามีกำหนดการนี่นี่นี่นะอันนี้เขากับกำหนดการที่ดอกแต่มันโอ้มันสะดวกใจเขากันผมสะดวกใจผู้ปฏิบัติงานสิเทศโดนปันได้ก็ได้นะเทศสามสิบนาทีเทศชั่วโมงนึงก็ว่าเป็นยังลองงานพระราชทานเพื่อนแม่เขากำหนดมาเลยประเทศเกินเออเป็นนิสัยสำหรับใครที่ก็เดี๋ยวจะหลอกรอบกันแก้วนี่แก้วนี่นี่ก็เพื่อนของเราพอพูดเศร้าจะเป็นเพื่อนเจ้าเลยติดงานส่วนฝ่ายของเราเนี่ยคุยกันวันเลยงานก็เสนอว่าการบริหารกิจการนี้ว่า
คิดว่าทางที่เราจะมาขอทุกคนได้ใช่ไหมนะครับแล้วที่รองรับนะครับมีที่ยังมีพอมีหน่อยที่ไหนก็ใกล้ๆไม่ทั้งหมดนะว่าอะไรนะแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยทำยังไม่ได้มันก็ทำเรื่องนั้นมาเยอะแล้วก็ใกล้ๆเลยนะใกล้ๆนะมากประท่านเลยนะไปบ้านนี่สภาพก็ดูไปแล้วตามที่นายเป็นผู้ชูทีนี้เครื่องเสียงชอบตลอดการพวกเราเนี่ยครับพี่ครับผมเครื่องแจ้งเขาก็ชิบก่อนครับ
นี่ละบ่ายมันไปนั่นแล้วพอดีเออจะใส่รถหน่อยๆมาบ่ดังเออต้องว่าดิต้องเอามาแน่นอนเด้มั่นใจบ่มั่นใจบ่เราเครื่องปั้นนี่บ่ว่าได้เครื่องปั้นบ่ได้เสียเงินบ่เคยเสียอยู่เนี่ยค่าน้ำมันหลายไปบัดนี้ค่าน้ำมันฮะบัดนี้ค่าน้ำมันหลายไปด้วยล่ะค่าน้ำมันเด้อมันบ่ขาดได้แท้ๆเด้อเครื่องเสียงกับไฟคนละสุดที่บอกอยู่เห็นบ่ฮะน้ำกันบ่เพิ่นเพิ่นเอาไปใส่อาจารย์อาจารย์แปะบ่ฮึบ่ได้บ่อยู่เด้ฮะบ่แบบลากขึ้นไปแบบลากขึ้นทั้งสูงบ่ฮะเครื่องมันไฟมีแต่4บ่200ฮะ150เคก็มี150เคก็มีที่งานปล่อยเพื่อนงานอุ้งคู่นี่ฮะอันเอาไปเสริมบ่เสริมจันงานอุ้งเพชรนะฮะผมไปจันสุดท้ายมีเด็กไปยืนซีได้เครื่องมีดิฮะเครื่องปั้นผมได้จันเครื่องปั้นผมจะแต่ประเด็นยังบ้านหรอมีแต่สายมีแต่สายครับปักกระสีเด้งเอาเครื่องใหญ่เสียงนั่นเองครับยังไรบ้านนะผมว่านั่นเครื่องเสียงนั่นครับมันบ่ได้มันบ่แล้วอาจารย์ทุนใช้เดี๋ยวนี้ฮะบ่ยังครับพี่อะไรก็แล้วแต่เพิ่นซั่นได้ดิฮะไปเอาแมวกับน้ำมาส่งที่นั่นก็มานั่งอยู่
วงใจแม่บ้านให้เราด้วยนะเราต้องขออย่างไรก็มันจะได้เป็นเรื่องดูแลเพราะบ่บ่ผู้คุยผู้คุยผู้คุยบ่ได้ยินเลยผู้บ่าวงคือผู้การที่ผ่านงานจบที่ผ่านมานะนั้นกูรีนั้นกูบุญปีนี่จะต้องไปทำที่ที่หมดเลยนะครับนั่นก็พร้อมเรื่องห้องน้ำเนี่ยต่อไปก็เรื่องน้ำคือระบบน้ำใจในการก็คงจะเป็นที่รัฐดูแลรุ่นการแม่แม่น้ำไปดูแลเรื่องดูแลเรื่องน้ำกันทั้งหมดทั้งโรงทานทั้งหมดทั้งข้อทั้งระบบจ่ายงานมักกะละนี่คือว่าพักที่ว่ามีห้องอยู่หลายอย่างคือน้ำจะไปก็ไม่มีไฟไฟก็มีเครื่องปั่นไฟมาช่วยเพราะว่าน้ำนี่มันใช้แรงการโจมมอเตอร์ตัวใหญ่แรงขึ้นไปมันจะทำได้ไฟมันปั่นไม่จะติดเลยทำให้น้ำทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระบบจะไปงานเยอะโครงการที่200ทำให้ย้อนโลเนี่ยสามารถที่จ่ายหน้าในทุกโลนั่นก็เราต้องพร้อมบางคนที่เขาจะจ่ายตรงไปในดันตูว่าในดันตูก็ต้องมีไฟมาช่วยเราอาศัยไฟถึงเขาไฟเขาดับเราจบเลยงานเดินไม่ได้เพราะว่าไฟดับแล้วคนใช้น้ำอยู่เพราะเราตัดปัญหาอะไรที่เรามีขึ้นมาใช้ด้วยก็ต้องไปถึงตรงนี้เปลี่ยนน้ำเวลาไปเขาดีแล้วก็เดี๋ยวเขาถ้าเราไปเขาดีแล้วก็ติดเครื่องของเราส่วนใหญ่ก็ติดเครื่องของเขาที่เอาไปด้วยเพราะว่าช่วงเวลาได้ไปเยอะไปมันตกอะไรกันของมอเตอร์ไม่ทำงานเพราะว่าเราป้องกันกันด้วยมอเตอร์เพื่อจะให้เต็มมอเตอร์ไม่ไหม้เราต้องมีกระแสไฟสมบูรณ์ไฟไม่ตกเพื่อติดเครื่องตัวเองอันนี้ของผมมีเวลาไปจะยืดอยู่แล้วเรื่องน้ำเรื่องระบบน้ำทางโรงทานอันนี้ก็ไปดูระดับพื้นฐานแล้วว่าน้ำจะมาจากไหนแล้วมาพักไปที่ไหนแล้วก็จัดต่อไปยังไงน้ำให้เป็นยังไงนี่เราไปดูเสร็จแล้วมีขั้นตอนการดูแลน้ำน้ำได้เยอะแล้วแต่ก็จะเป็นที่จะทำให้ได้ในงานได้คือมีปรับระดับน้ำไหลใสประกอบกระเชื้อที่เป็นของเล่นการน้องน้องปลาในเมืองเราเราช่วยเขาแต่ทุกคนก็ต้องพร้อมทุกอย่างที่จะทำงานนะดูแล้วที่จะทำงานอีกอันหนึ่งท่านอาจารย์แยงไม่ได้มาประชุมที่เรื่องของใช้ในงานจะเป็นโต๊ะเป็นเตียงหรือกระแค่หรือที่ใช้ในโรงทานนะโต๊ะใช้เยอะประธานจะมีเยอะอยู่ท่านจะโทรนาว่าทางวัดนี้จะไปเอาท่านโทรนาเลยมาท่านมาไม่ได้ท่านมาประชุมด้วยเลยเปล่าเรื่องนี้ให้ทางวัดรับทราบว่าท่านโทรนาจะเป็นเสื่อหมอนของใช้ในงานท่านมีพร้อมได้กำเนิดด้วยชามเนี่ยตรงนี้ท่านกำลังร้องที่ขาดเหลืออะไรที่แปลว่าท่านท่านโตนานแล้วก็โต๊ะมีหลายร้อยตัวสิบรอบไปแล้วใส่ออกก็หลายร้อยตัวท่านกำลังร้องจะมาเป็นของมีเงินก็จะเล่นนะแล้วก็เสือบอลท่านกำลังร้องถ้าท่านวัดท่านขอจะอยู่ได้ไปโชว์ไปโชว์จานในสุขการท่านพร้อมโบนานะฝากฝากมาท่านมาไปด้วยไม่สะดวกที่จะมาท่านก็บอกฝากมาแล้วให้แจ้งคณะสงฆ์ทีทราบครับที่พาให้ผมได้ทราบด้วยกำหนดเวลาที่ก็แน่นอนว่าจะเอากี่ตัวเอาวันไหนก็ไปแจ้งท่านทราบมีเรื่องมาบอกนะท่านโบนาไปแล้วให้คณะสงฆ์หรือท่านเดียวรับทราบไปเอาก็ไปแจ้งท่านว่าจะได้กี่ตัวก่อนจะต้องอันแก้จะต้องเลือกต้องมีเป็นเหนียวทั้งข้อเลย
นะครับเดี๋ยวหมอจะสามารถไปพอจะไปยืนท่านก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก็ไปที่นั่นคือท่านมีพ่อคนหลายร้อยตัวนี่คือการร้องมันจะได้มีพ่อเราแล้วอยากจะให้ท่านสุขภาพคือตัวแท่งน้ำในห้องน้ำตอนนั้นก็จะดีผมก็จะดีเครื่องมือคณะคือเครื่องมือแล้วงานนี้นะก็เป็นที่คือการทำงานก็ต้องมีทีมงานทีมงานเขาทำงานเองเพราะว่าคนที่จะทำงานอย่างนี้มันต้องเข้าใจคือเป็นงานละเอียดก่อนที่จะให้นั่งมาเรียนได้ไม่มีปัญหาอะไรกันไม่ตกอะไรแบบนี้ก็ต้องคนเป็นก็ไม่เป็นเอาสูตรสี่ห้ามันทำหมดเลยอย่างนั้นก็ขอแจ้งนะท่านท่านให้สบายใจเล็กๆน้ำกับห้องน้ำนะคือทางรัฐจะมีอยู่ทั้งหมด150เป็นห้องน้ำสัก130เป็นที่อาบน้ำนะ20อันห้องน้ำเป็นที่นะว่าตรงนี้จะใช้ยังไงจะใช้กี่ห้องก็กำหนดว่ามาเดินจะใช้กันก็เรียนแค่นี้มีไหมมาดู
เป็นสมควรไหมสมไม่สมก็สมนะครับสั่งสื่อเพื่อนเนาะมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้ก็ขอโฆษณาแล้วสังฆาเอาไปไหนไม่มีเรามีเรารับทำมีทำได้อันนี้เป็นผ้าห่มเนาะต้องเห็นเจ้าขันมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแต่สีจะเป็นสีกลางเอาเป็นเจ้าขันก็สีขาวพอได้ไหมครับขนาดนี้พอได้ไหมเรื่องมีใหญ่อีกมีแบบเดียวกันแต่ว่าแบบผมเอาแต่นั่งอากาปิยะเหรอเอานั่งอากาปิยะด้วยดิแม่บ่พานแล้วต้นบาทเนี่ยเออได้จักได้ดีๆแม่พระดิของดีๆทั้งนั้นแหละพระมาด้วยไปใส่ก็ต้องแม็กได้อยู่นิดนึงที่ไปใส่หัวเสีย30บาทปั๊บกรรมฐานต้องแม็กไล่ดิแม่นครับเอออย่างดีครับโอ้ยไอ้บ้าต้องไม่เขาแห้งบ่ใส่จ้ะน้อยๆนั่นไอ้ขี้ก๊อกแก๊กมาของเขาแห้งมีแต่ระบบกูมือนี่นะครับผ่านเรื่องผมเนาะศาสนาพี่เอาแม่คณะสงฆ์เออเจ้ามาสกุลเดี๋ยวลงรายละเอียดครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ครับพระพุทธสุนทรภวรีครับหลวงพ่อจังหวัดครับศาสนาพี่ดีครับครับทุกอย่างทุกคนเป็นประการนี่คือฮะถ้าทั่วไปครับนี่ถ้าทั่วไปนี่ปฏิโมกับพระเดชอันเดียวกันนะครับปฏิโมกหมายถึงหนังปฏิโมกการต้อนรับครับต้อนรับพระเดชอันเดียวกันนะครับปฏิโมกคือน้ำกันครับต่างนะจะได้จะลงรายละเอียดแล้วจะส่งชื่อให้ชาวบ้านแล้วก็ครับส่งชื่อเข้าไปคัดแยกออกมาคุณทำอะไรบ้างครับสถานที่จัดสถานที่ต้อนรับพระถวายพระตาหารน้ำกระนะคณะสงฆ์
จะจะรวมอยู่ในปฏิคมเหมือนกันว่าขึ้นรวมนั่งกลับไปเลยแล้วไม่กันก็ได้บ่อยใหญ่มันถูกรวมนี่ครับครับตอนนี้ยังลงรายละเอียดไม่ได้นะครับเป็นว่ามีคณะมีการมีงานคืออยู่นี้คืองานนี้งานนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ลงรายละเอียดไม่ได้ครับเสียงก็เสียงเนี่ยเออรับผิดชอบไปเคยไปแล้วผมก็รับไปแล้วนะครับที่รอแล้วก็มาแล้วแล้วเออแล้วคุณนายกมาเทศบาลครับเขียนรับผิดชอบไปให้งบประมาณไปน้ําบอกงบประมาณพร้อมรวดกันจีนแล้ววันออกไปจีนแล้วครับคือยังนะยังไม่กว่าอันนี้คือพิจารณาก่อนครั้งนี้นี่ขอตัวอย่างเราประมาณมาลงโทษเราเลยเยอะๆก็มีตัวอย่างนะในกรมเราก็ได
ได้พูดคุยกันกับการคุยกันมีการจัดเพื่อไม่ให้มากจนไปจนไปแล้วก็ในส่วนของตรวจวันงานจะต้องเพิ่มกระโดดจะหน้าที่ขึ้นนะคะฝ่ายสวัสดิการคือโคมดูแลผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยก็จัดไว้เหมือนกันนะคะซึ่งดูแลเนาะการสูบน้ำสูบการเก็บผู้ป่วยที่มาเพื่อส่งผลในส่วนเรื่องฝันเรื่องของการเรื่องความสะอาดแล้วตอนนั้นกระดาษมันหนาวแล้วอันนี้ก็จะต้องมองหนักแน่นหนาว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 มันง่ายได้เดี๋ยวว่าง่ายได้น้องขน้อยพระที่ส่งพระราชทานแพงได้ฝ่ายการเงินเขาก็เป็นที่แล้วก็เป็นง่ายมากที่ข้อไม่บอกเพราะว่าทางการเงินเขาเห็นแต่ธรรมดาง่ายๆเขาเนี่ยเอาไปเลยแห่มาเลยเขาพลังต้องแต่งเขาเลยข้าวผู้สั่งช่างเนี่ยมาเครื่องหมูใจพยายามที่ก็กระจกเลยแม่ท่านนะคะก็ถ้าหากว่าทางวัดได้ได้ร่างกายได้ดีไม่ว่าจะทานรวดเร็วทันใจนะรวดเร็วทันใจเรียบร้อยดีถ้าต้องการจะให้ท่านเข้าในสิ่งที่ท่านว่าของกระเป๋าก็ได้อันนี้ก็ต้องให้ได้ในรายละเอียดในส่วนของพระคุณเจ้าก่อนนะคะนอกนั้นก็คงจะเป็นการของสั่งแล้วก็มีการประชุมร่วมนะเพื่อที่จะให้ได้รายละเอียดนะคะทางคือก็จะได้เร่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะบอกดูนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของประชุมเข้าร่วมโครงการเตรียมงานซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของทางวัดและของพี่น้องประชาชนต้องหาแนวทางในเรื่องของโครงการโครงการจัดดอกไม้จะมาตัดแต่งมาจุดประทัดพยัญชนะต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของทางคือที่จะช่วยทางวัดได้ไปเรื่อยๆ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 เลยพวกมือมันไม่ลดนะข้าวเที่ยวมันเร็วแล้วอ๋อคือได้ยุบของกูมันนอนยางแล้วมันหมดนอนแล้วขึ้นพวกมือมีรถไปแล้วตีครับมันขึ้นนะมันถึงมาด้วยมันจะเอาแน่นอนไหมข้าวมันเร็วกว่าเฉพาะจุดที่มันซุ่มแท้เลยเนาะบางพื้นแท้กว่านั้นนั่นแหละเราต้องเสียหลายกว่านั้นพอจบแล้วก็เรียกเมื่อผู้เมืองผู้เมืองนี่ว่างเพิ่มแต่งานตรวจแล้วว่างร่วมผมก็เล่นเหลียวกันบ่ยากโอ้ยที่มันต้องเราต้องนี่เด้ทำมันได้อาแต่งานมันงามสวยงามพร้อมสะดวกพร้อมพระที่น้อยบ่ได้มายุ่งเนี่ยมากูกินเขาไล่นี่แม่นบอกกูเป็นระเบียบของท่านเจ้านายอันนี้มันทั่วไปเลยครับมาเรียกมันมาได้เหมือนเปลี่ยนแนวพลังงานก็เริ่มท่านดีอย่างน้อยเดือนหนึ่งท่านนั่งสว่างโอ้ก็จะใส่สว่างก็มีสิมันมีหมดเก็บกระถิ่นก็ดีท่าน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 ดีโรคไข้ไข้เจ็บพื้นที่เบิดดันตี้ปานนั้นบอกบ่มีสมรสกดกินกันตัวมาหอดทางดังกันเบิดบอกที่เป็นเมฆมันอยู่ประจำกับโรคกันนี่โรคยังกันต่างวันนี้ใครได้ช่วยเนาะนี่อะไรอ่ะ
เดี๋ยวเพื่อกระจายกันดีแหละเนี่ยแต่ผมมีโควิดมันกระจายอยู่แล้วตั้งสี่เป็นวันที่สี่เริ่มเป็นวันที่สี่แล้วใครวันไหนเขาจำสิบเป็นโควิดกันเก้าเราจะมี
เรื่องทางนี้ไอ้เมื่อจะได้บ่ทันแล้วพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกตัวโอ้เนี่ยก็บ่เจริญนะเว้ยพระเลยไปเลขครับคณะสิทธิอนุสิทธิ์วัดในสัตว์ใดก่อนโดยท่านเลขาธิการตอนที่ว่าเป็นท่านในการรวบรวมถึงวันนี้แล้วก็ท่านให้สรุปการประชุมในวันนี้นะครับวาระการประชุมในวันนี้วันที่31เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2565ก็มีเรื่องประธานแจ้งให้ทราบคือพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้กำหนดโดยคณะสงฆ์ได้กำหนดวันร่วมกันแล้วก็ท่านได้ชี้แจงว่าวันที่14 15 16 มกราคม 2566 เป็นวันงานถวายพระเดชคุณพระเดชคุณหลวงปู่ของเราครับ14 15 16 มกราคม2566ต้นปีหน้าแล้วก็มีวาระการประชุมก็คือเรื่องสถานที่ก็คือสถานที่จะประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่ของเราก็คือบริเวณหน้าเจดีย์นะครับที่หลวงพ่ออาตมาท่านได้แจ้งกับคณะสงฆ์เอาไว้บริเวณหน้าเจดีย์ส่วนรูปแบบการทำเมนเป็นแบบคงจะประยุกต์เอาใช่ไหมครับรูปแบบการทำเมนก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ทำกรดไว้แล้วที่คุณโยมแจ้งมาว่าครูบาอาจารย์ท่านทำกรดไว้แล้วแล้วก็จะเป็นแบบไม้กับแบบอิฐผสมกันหรือข้อผสมท่านเสนอเป็นแบบสองอย่างรวมกันว่าไม้อยู่ข้างนอกแล้วก็อิฐอยู่ข้างในแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้พระสงฆ์จัดการอีกทีหนึ่งแต่ว่าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เป็นแบบไม้เพื่อที่จะได้เป็นแบบกรรมฐานของท่านครูบาอาจารย์ครับแล้วก็ในการจัดงานถวายเพลสรีระสังขารพระเดชคุณของหลวงตาแดงก็เป็นงานจัดงานโดยที่ไม่ใช่งานพระราชทานเพลิงศพนะครับที่ประสงค์มีความถึงเช่นนั้นก่อนหน้านี้ก็มีท่านในกรุงเทพฯก็แสดงว่าการจัดงานพระราชทานเพลิงศพนั้นปัจจุบันก็ทำได้ง่ายเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมในคณะสงฆ์เราเลยสรุปว่าให้เป็นแบบธรรมดาให้มีเป็นแบบกรรมฐานเหลือไว้บ้างสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็สรุปว่าเป็นแบบธรรมดาครับโดยมีหลวงปู่บุญมาคำเพรศธรรมโมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และก็ประธานฝ่ายครวญท่านในโดยจีรพรตุลปานีก็เสนอท่านผู้ว่าการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายครวญในการประกอบพิธีในครั้งนี้ส่วนในเรื่องศาสนพิธีไปจนถึงวันอันนี้ทางโรงพยาบาลพ่อเจ้าในจังหวัดก็จะออกกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านนายกจิรกรก็แจ้งมาให้ทางเทศบาลหรืออบต.จัดคนมาให้การประชาสัมพันธ์ในแต่ละวันในแต่ละวันในเรื่องการประกอบศาสนพิธีเพราะว่าจะต้องมีการบำเพ็ญกุศลไปตลอดจนถึงวันงานครับส่วนในเรื่องของการปฏิโภคการต้อนรับก็ทางที่ประชุมกำหนดให้มีวัดใกล้เคียงที่จะรองรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่จะเดินทางมาเช่นวัดธรรมนิเวศวัดหนองแฝกเป็นต้นหรือวัดต่างๆที่มีความพร้อมก็เสนอแจ้งมานะครับเพราะว่าบางทีที่พักที่วัดกัลยาณธรรมโมอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องมีวัดเกิดรองรับตลอดถึงญาติโยมทั้งที่พักที่จะเด
สุดิเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายของทางวัดแล้วก็สามเณรที่จะช่วยงานก็จะมีสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าสุขาวาสของพระเดชพระคุณหลวงพ่อประมาณ80กว่ารูปก็มีหลายรูปด้วยกันจะได้มาช่วยงานถวายน้ำปานะตลอดถึงถวายพระทหารบาดจ่ายนะครับภายในเครื่องเสียงภายในเครื่องเสียงก็มีครูบาอาจารย์พยายามแจ้งมาว่ามีเครื่องเสียงของอาจารย์แป๊ะนะครับที่ได้แจ้งมาในที่ประชุมเครื่องไฟเครื่องเสียงที่ได้เคยใช้งานของหลวงปู่ท่านที่จังหวัดเลยมาแล้วฝากนั้นท่านจะทำมาช่วยงานในครั้งนี้นะครับก็ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบก็ติดต่อเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ที่แน่นอนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างมากเลยสำหรับเครื่องเสียงส่วนการจราจรก็ทางฝ่ายเทศบาลรับผิดชอบแล้วก็อำเภอนะครับจัดรถคอกรอมาในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ที่สำคัญก็คือในที่ประชุมได้แจ้งในเรื่องการทำระบบห้องน้ำและก็น้ำประปาโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ตุ้มท่านได้เมตตาและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในงานเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดระบบน้ำประปาและก็ห้องน้ำท่านบอกว่าวัดของท่านเป็นที่พึ่งของวัดอื่นมาตลอดทั้งภายในจังหวัดก็ดีจังหวัดใกล้เคียงก็ดีได้มายืมห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำตอนนี้ก็มีประมาณ150ห้องจะเป็นกระทรวงพ่อ150ห้องก็แล้วก็630แล้วก็ห้องอาบน้ำอีก20ห้องแล้วก็องค์หลวงปู่แดงวัดหลวงพ่อท่านได้ภาวนาไว้เพื่อที่จะได้เตรียมงานองค์หลวงตาในครั้งนี้ที่วัดของท่านก็จะมีโต๊ะเตียงและแค่เสื้อหมอนแล้วก็ช่วยทางต่างๆแต่ถ้าทางวัดของเราไม่พอก็สามารถที่จะไปยืมได้นะครับขอโทษท่านแจ้งมาครับแล้วก็รถขนสัมภาระที่จะไปยืมสิ่งของต่างๆถ้าไม่พอก็รถวัดปากชิ้นพม่าไปก็ได้นะครับการทางวัดทางวัดนอนไม่พอจะไปยืมสิ่งของแล้วก็เรื่องวาระอื่นๆก็จะมีหนังสือที่ระลึกในผู้โยมกำลังเตรียมเนื้อหากำลังรู้รายละเอียดต่างๆแล้วก็เครื่องพยาธรรมเครื่องพยาธรรมเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าปรับใหม่ใช่ไหมครับตอนที่ได้ตรงเสนอมาก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้เป็นการนำเสนอแล้วก็อาจจะประยุกต์ใหม่ก็ได้ครับตามความเหมาะสมเรื่องพยานธรรมต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็มีแม่งานก็คือท่านเคยจิรพรก็แจ้งว่าจะช่วยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นประธานเป็นนายกจากพื้นที่ก็จะส่งคนมาช่วยโดยเฉพาะก่อนวันงานจะต้องเต็มที่มีโรงทานมีโรงทานเลี้ยงอย่างน้อยก็ตอนหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปฝ่ายพยาบาลโดยเทศบาลอบต.ต่างๆแล้วก็ฝ่ายรักษาความสงบการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดถึงการจราจรเทศบาลตำบลนาศอกแล้วก็มีส่วนสำคัญเขาอยู่ในพื้นที่การดูแลทั่วไปแล้วก็การเงินการบัญชีต่างๆในรับรายจ่ายที่ญาติโยมได้เดินทางมาบำรุงบริจาคถวายบูชาสักการะพระแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ให้ถูกต้องเครื่องพยาธรรมคุณแม่ก็จะเตรียมมาแล้วก็จะได้แจ้งกำหนดราคาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาสามารถที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อบูชาคุณพระแม่ครูบาอาจารย์โดยมุ่งตายได้ครับแล้วก็ช่วงนี้พวกเราก็คงจะต้องเตรียมงานแล้วก็คงจะมีการประชุมอีกสัก 2-3 ครั้งนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมเริ่มต้นของการเตรียมงานถวายบูชาคุณพระเดชคุณหลวงตาใหญ่ก่อนพวกเราก็ในโอกาสต่อ
ับผิดชอบในแต่ละแผนกแล้วก็ท่านกำนันจังหวัดสุพรรณนครก็คงจะแจ้งการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประชุมวันนี้ก็จะสบายพระเดชพระคุณเพื่อที่จะติดการประชุมต่อไปครับผมโอกาสนี้ครับเรื่องทีดีครับเรื่องทีดีเนี่ยคุณหลวงพ่อพยัญชนะอาจารย์ฝากถามว่าหลวงพ่อบรรเทาไปที่ไหนแล้วนะครับไปที่ไหนแล้วเป็นยังไงนะครับหลวงพ่อมาขอให้หลวงพ่อบรรเทารายงานครับที่แจ้งครับงานทีดีจบกันแล้วเช่นเดียวกันว่าไม่รู้จะจบตอนไหนแต่เขาจะทำอยู่ตลอดช่างมันเพิ่มอีกวันเพราะว่าวันนี้เนี่ยจิตมาส่งไม้ก็ช่างมันด้วยเพิ่มอีกคนทำกันแล้วเสร็จทันอยู่คิดว่าจะให้ทันกับงานไปเป็นสิ่งห้อนหวยมาว่าอยู่พี่อาเพื่อจะได้เห็นนาน่ะพระประจักษ์เป็นไผเพื่อจะได้เห็นจักตัวให้บ้านบ่จักได้นี่มนต์ครับมีอะไรบ้างนะครับมาทั้งนานี่นะครูจักเนี่ยมีผู้เดียวยังขาดยังข้าใจอยู่ปล่อยเพิ่นเหตุผลด้วยตักแล้วนั่นดังแล้วเอาวะเรื่องขอไฟนะขอไฟประทานนะอันนี้เท่าหนาที่เชิดชูลงปากถึงแม่บ่แม่นว่าโอ้ยเป็นเกลือกับจับจีบมาจังบ่รับญาติบ่รับญาติรอคู่มือทั้งราชการเป็นพ่อตลอดแต่ก่อนนั้นไปขอคนกรุงเทพเพื่อจะขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้มันว่ายากในอำเภอเนี่ยสำนักวัฒนธรรมอยู่จะบ้านนอนเท่านี้อยู่สักคนเท่านี้ไงอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งเชิดชูในศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านี้แล้วก็พอฟังเมืองมานอนเท่านี้เมืองมานอนดวงตานี่มันเป็นมาเพราะเป็นตา
สีตาสาต้องปูหน้าตาในหลวงตาจักรตัวลูกมันต้องเชิดชูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นบ่แม่นเฮาสิมาเหยียบลงในตรงเท่านี้นี่นี่จะสิเหยียบครูบาลงตรงนี้เลยเหยียบตาถ้าสระนี่ก็มีอันนั้นมันก็บ่ผสมเป็นต่างๆเลยเพราะฉะนั้นเฮามาควรสิมากๆเลยอันนี้อันไปพระราชทานควรมากๆควรมากๆแต่โอ้แต่บ่ควรอันนี้บ่ได้ว่าเอาตามไปเฮาตามความคิดของเฮาเฮาจะเชิดชูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาหลวงตาเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เฮาคือสิให้คือบ่อยากคั่นบ่อยากเชิดชูคือบ่เอานั่นน่ะคือเหยียบหลวงตาเฮาหลวงปู่หลวงปู่เฮาครับผู้เดียวคนเนี้ยเฮาอย่างได้ก็ได้คั่นว่าบ่ได้มักแสงสีรีวิวพ่อบาอย่าเอามาคั่นบ่อยากเชิดชูปานนั้นใต้กระบองเอาอันอโลนี่กันก็มือเสียปากอโลอโลคือแต่ของโบราณอันนี้อย่างว่าเขาจะเสือกครูบาอาจารย์ขึ้นแล้วก็เป็นซักเป็นสีแก่อำเภอว่าม่อนทั้งนี้แก่หมู่คณะเจ้าคณะอำเภอนั่นด้วยนายอำเภอด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยมันได้หลายอย่างถ้าทำแบบนี้พูดง่ายๆแกนตี้สถาบันจึงไม่รับจึงไม่อยากขออย่าไปพอดพูดบ่รับนะเอาทำไมไม่เอาทำไมมันเชิดชูทำไมไม่ยกขุนตาเราขึ้นให้มันสูงหน่อยให้มันครบสิทำแบบนี้หรือจะเอาแบบไหนเราเนี่ยสมควรขอกันอย่างยิ่งเพราะยกดวงตาขึ้นเหตุผลเราแบบเหตุผลของเรานะมูว่าได้ไหนบัดมูว่าได้ไหนบัดผมครับเดี๋ยวผมขอยาต่อผมเอาบัดเอาเหตุผลปูด้วยบัดเหตุผลปูมีแต่ได้กับได้ครับไม่มีลมลองหมู่คณะลองคิดดูครับทีมงานคนอยู่เชิญชูสามสถาบันแมนยูอาตายองค์เงินได้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้พระเจ้าประสงค์ได้ความคิดเห็นนี่คือสงฆ์ก็แสดงความคิดเห็นครับไม่เอาก็ไม่เป็นไรนี่ความธรรมดาสาวโอ้ยแมนดีดอกสาวโอ้ยก็เขามูแล้วก็เขามูทำเป็นเลยผมก็ทำอย่างนั้นผมไม่มีขันครับแล้วผมพระครูประจักษ์ก็เช่นกันครับคือขอให้ได้ออกความเห็นก็เป็นอันจบครับไม่มีมติก็ได้ตามมติครั้งแรกก็ได้ครับผมนี่คือเหตุผลที่พูดเมื่อกี้นี้ครับขอบคุณครับนอกแล้วโหวตดีกว่าโหวตคนนอกก็มาโหวตเจ้าก็จะตะบุญนะผมก็เลือกสิทธิ์มาโหวตพอนะสมมุติว่าตะบุญพอสมมุติได้ก่อนแค่นั้นเอากระบุญตัวนี้น่าสูงอยู่เลยเป็นความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลครับไม่ได้สร้างความแตกแยกครับผมครับครับนี่คือเหตุผลครับเหตุผลฟังฟังได้ขอบคุณเลยนี่คือฟังเป็นมัตวันเป็นการแชร์ชู้คือมันที่เป็นกรุงเทพฯกรุงเทพฯให้ดูแลลักษณะสมัยแบบแชร์ชู้คุณผู้บาดจังว่ามันก็จะได้แก้ว่ามาสมควรที่มาสมควรที่จะขอใครพระราชทานเพื่อเป็นการแชร์ชู้ในครั้งสุดท้ายของคุณตาภาษาเหนือจะมาห้องยกไปโดยเป็นที่สูงห้องจะเสื่อมสู้ของไปยังนิยามนิตาทำตัวนอนแต่ว่าสักคนจะปล่อยตัวไปทั่วประเทศคนละเพราะว่าคุณตาเป็นพระเถระและผู้ที่จะทำสมควรในการสักการะบูชาทุกคนทั่วประเทศเราไม่ต้องเป็นคนหนึ่งที่มีหางในตัวเองคือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดเลยอันนี้เข้ากันเชิญชู้
รับของต้อนรับของคำนับของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นงานบุญมีส้มเหลืองขึ้นไว้ไร้สิ่งไร้หาขณะที่เห็นคนที่เป็นแก่มากมันจะแก่มากมันจะไปขึ้นไปขึ้นกันโยกมีเห็นคนหน้าฟังหน้าคนฟังได้เรื่อยๆยืนมายืนยืนยืนแบบเดียวยืนยืนยืนแบบไรยืนยืนไม่ได้ยืนวันยืนทำอะไรนั่นยืนลายปวดขาดิปวดแขนปวดขาดิก็ต้องไปยืนแบบเจ็บปวดต่างนะไม่เป็นไรเป็นอย่างเชื่อชู้ก็ได้มีแค่ผู้คนก็ได้โยมยังไงก็ได้ก็ได้ผู้ใหม่ก็ได้เอาสูงสุดไปเลยให้เป็นคนดีพิธีการพระราชทานหรือว่าความแห่งเชิญนำอย่างนี้ว่าจากมาเร็วเล่าโลดพร้อมเอามาพี่กันบ่เว้าบัดนี่สิให้เหตุผลนึกกันเลยในกระไดเฮ้ยแม่แต่ซ้ำบ่ป่วยก็บ่บ่นกันไม่เท่าไหร่แน่นี่บ่ซักสิก็บ่เป็นภาษาที่ปะไตแล้วแน่นี่บ่ซักสิเออเอามามาเว้ากันมาแล้วตกแตกกันซะเนี่ยเอามามามาเว้ากันมาแล้วตกแตกกันซะเนี่ยมันบ่ดีครับบ่ยกซะมื้อนึงค่ะนะเมื่อกี้เอาดีดาอันแนวเมื่อกี้ฟังเหตุผลแล้วเฮ้ยปลายที่จะขอแล้วไปขอฟังเหตุผลปลายที่บ่อยากขอแน่นั่นแล้วล่ะก็จังว่าได้แล้วล่ะฟังเหตุผลปลายที่บ่อยากขอแน่ไฟที่มาจากพ่อกันนี่หลวงพ่อเดี๋ยวจะหลวงพ่อเจ้าอาวาสเดี๋ยวมุ่นดูผมมุ่นดูหลวงพ่อเบากันเอาเอาเอาชี้ขาดจนเจ้าอาวาสเนี่ยมันเด็ดขาดพี่เออฟังฟังที่นักบุญช่วยฟังหลวงพ่อเอาเลยบางแห่งที่บางหนึ่งหันบางหนึ่งหันโต๊ะโก้งกันหลวงพ่อเอาเลยโยกเพื่อนนี้ของมือเพื่อนที่บางหนึ่งหันมันเป็นมาที่เมื่อกี้สามองค์ท่านที่ขึ้นขึ้นมากขึ้นที่กว่าขึ้นมากสามองค์ท่านที่นี่ไปงงแต่คนฮะผมก็ได้ยกเนี่ยไปงงตัวผมก็ได้ยกตัวนี้บ่เออเสียงก็ต่อเสียงงดออกเสียงว่าแต่ถือเรื่องเนี่ยครับเสียงแล้วฮะก็จะถือไม่พอกันเลยนั่นแล้วยกว่าเป็นคือจะมาตีเข้าไปแต่มีตีเข้าครับว่ามีสภาพมีสภาพว่าคือมาเข้าถึงเพียงนั่นก็ปิดก็ไปหามันก็บ่ยากล่ะแต่ว่านั่นครับผมฮะก็ได้พูดว่าไปแล้วครับว่าไปแล้วว่าได้ไหนว่าได้ไหนว่าทั้งบ่เอาดิเพิ่นบ่ยกมือบ่ทั้งบ่เอาดิครับผมว่านั้นที่ท่านพูดมาก็มีเหตุผลนะครับเหตุผลก็สมควรตามนี้นะครับแต่เนี่ยมึงได้มายกมือแล้วยกมือแล้วดิเดี๋ยวเนี่ยพี่ยืนยันที่ลงใจแล้วนะครับครูบาอาจารย์ทุกโลกที่อยู่ตรงนี้ส่วนมากนะครับแม้แต่ทุกโลกก็ส่วนมากเห็นด้วยว่าตอนทำนะขณะนี้เวลานี้อยู่นี่ก็พอสมควรแล้วทำได้นะครับไม่ใช่ว่าเรียนย่ำทำนาครูบาอาจารย์นะครับถ้าไม่ขอราชทานแล้วไปเรียนย่ำทำนาบ่แม่นนะครับก็ไม่ใช่การถวายเพลิงก็ถือว่าสุดยอดยกย่องไปแล้วนะครับพระถวายก็คือสุดยอดแล้วนะครับไม่ใช่แค่พระราชทานก็ไม่ใช่ยกย่องหรือนะครับ
ครับโอ้ยมีเหตุผลเนี่ยมาลดมากเลยยังไม่ได้ยังต้องการยังมากยังไม่ยังมากขอโอกาสกับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์การพระราชทานเพิ่มศพนี่แม่งเพิ่มบาทง่ายง่ายเบิดละผู้มือนี่คู่ลูกเป็นคู่สองคนเท่านั้นพอเนี่ยพวกผู้จักยังไถหน้าจนปลาผู้ตาก็ขอพระราชทานได้ครับผู้มือนี่ผู้บอกขอได้ใส่เขาก็มีเกียรติบ่แม่นบ่ก็สิยกประเด็นนี้เลยจบบ่นี่จบบ่นี่ลูกผู้เฮาเคยถามผมมาหนึ่งเดียวนี่มันหลายแล้วบาทนี่ก็ยังเอาก็ได้กรณีลูกผู้เนยบ่นี่สมัยหลวงปู่ได้พระครูพ่อเพิ่นก็บ่ได้ขอก็บ่เป็นหยังนี่ล่ะแม่นบ่ครูบาอาจารย์เด้อไปร่วมเพิ่นบ่บ่ได้ขอให้บ่ได้พระราชทานเพิ่นตรงนี้บ่มีสูตรขาวมากแล้วกันตกลงกันซั่นเด้อก็จบไปเอาได้อีกบัดนี้เอามามาจะมีเหตุผลผมนี่ผมเข้าใจไปหลวงพ่อสังเนานี่โอ้หลวงพ่อบ่ท้อเพิ่นก็ต้องเคยไปงานลบมือแหวนลบกูแหวนบ้าอะไรสุกินโนนกำหนดการมาอีกเลยเนี่ยจากสำนักราชธรรมอังเลยเพื่อนเสด็จเองว่าทายทอดสดออกซ่องเจ็ดคู่มือผมเป็นคนสั้นครับคือกระดาษกระห้องเป็นลายอยู่นี่เจียวผู้บาดจันทร์ไปฟังวันตะนีเพราะว่ามีห้างโยมเหมือนกันโยมนี่นี่สอนตรงไหนไปหาจอมถ้าเจ้าไปรอดถ้าเจ้าก็ไม่รอดกับบ้านมันต้องพีกตามสถานการณ์ตามข่วมเป็นจริงคู่มือเลยพาขึ้นกันสามร้อยที่ว่านี่ผมมันนั่งยังบ่นอนเลยไปส่วนม่วนกลับบ้านเลยครับมันบ่คือนอนอยู่วันเลยจังว่าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างได้งานเพื่ออะไรครับเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องห้องน้ำห้องไหนมันสิพีคไม่ได้เดี๋ยวเท่านั้นตอนคนมากคนมากพระหน้าพระสถานเพิ่งตอนก้อนมือก็ว่าปัญหาสำคัญหลังมือมือเก็บดูก่อนครับมือเก็บดูเนี่ยมือสองบ่มีหอดจังหันสันก็มีพระครูบาไปซอยท่านหลายหอดน้อยเคยพอแล้วปัดหิวดึกผมบอกเลยผมนี่เคยร่วมงานพระครูบาถามว่าแต่เอ้ยอะไรมาแต่ผมเป็นสามเณรมาจนเอาเดี๋ยวนี้ง่วงหอกแล้วหลายผมบอกเนี่ยเรียกพระสังฆาธิการผมมาบ่หลวงปู่เฮาโยมไปเนื้อสูงสูงสุดแล้วถวายเพิ่มศพหลวงตาแต่ก่อนคนหูจักโลกนี่แต่เฮาเว้ากันอยู่เดียวนี่เนี่ยคนเห็นดีเห็นงามนำมาบ่ต้องขอได้หลายขนาดเดียวเนี่ยเขาใจอีกบ่ผมถ่ายทอดสดออกอยู่เดียวนี่เขาบอกกันอยู่เดียวนี่ล่ะบอกขอนี่ผมภูมิใจมากกลัวสิขอให้ว่าสันบดตามความคิดของผมนี่คือเหตุผลอ้าวเจ้าพระราชบดลาไปต้องลาต้องลาเออนี่แม่งบอกเอาลูกพ่อบรรเทาสิลูกพ่อบรรเทาเออเงาลูกพ่อครับเอากลับมาประชุมเนาะเราต้องตกลงนี่เลยเนี่ยที่แรกเรายกมือไปแล้วเราเอาเดี๋ยวมาฟื้นขึ้นมาเนี่ยว่าต้องเกรงใจผมเกรงใจไม่ได้ได้งานไม่ห่วยไม่แล้วดิมาตีแน่เลยมาตีมาตีดิบ่เฮ็ดให้เข้าใจดิมาตีทุกท่านมาขอดิแม่นบ่เป็นมาตีได้3องค์นึงอ่ะเอาไปแล้วมาโยกมาโยกแล้วบ่หลายแล้วแต่ว่าหลังคนก็ว่าเอาไปโยกพวกคนมันจะแก้ครบความที่ยกเงินเหมือนแล้วกติมากะขึ้นสติแม่นเนี่ยนั่งมาแล้วงานมันเรียกแต่ค่ายแต่เดิมมันไม่ใช่แต่ว่าผมบอกจะเก็บไม่ได้เก็บน้ำเลยเก็บง่ายๆพูดบ้านพูดถึงส่วนตัวเนาะไม่มีกระตือรือร้นเรื่องอันนี้นั่นแหละอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะถูกแต่เราไปเห็นเรื่องงานของจักรทำเจดีย์นี่แหละกับคนที่มาจะแบบอยากจะตกแต่งอะไรที่เป็นลายเป็นอะไรใส่ไปมากเยอะแยะมากมายท่านไม่เอาท่านมาชอบเยอะเยอะเราเถียงไม่ขึ้นมันก็เลยได้ลอยไปตามกระแสของอันนี้แหละของความอยากทำอยากเป็นอยากไปอยากทำในที่สุดมันก็ล่าช้าไปถ้าทำเยอะเยอะง่ายมัน
คงจะเสร็จในนั้นแหละอันนี้รู้เข้าใจเคยอยู่เคยอยู่ในองค์การอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาเนาะอันเรื่องที่เราบอกประสานผมมาเสร็จแล้วใจผมด้วยนี่เขาเฮ็ดงานกับสบายโอ้ยบ้านนอกคุณอ่ะยุ่งเหยิงเข้ามาอีกสิยุ่งแก่ๆหัวละบาทเลยเอาเป็นต้นจนถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในระดับหนึ่งต่อไปก็ได้ช่วยจัดงานกันกับท่านกรรมการและกรรมการที่ทำอะไรตัวต่างๆเพื่อการว่าใครประเด็นอะไรเหมาะสมในส่วนอะไรที่ต้องไปก็จะพิจารณาที่มองตรงกับอะไรต่างๆถ้าเสร็จไม่นานมาตรวจดูที่นี่ก็จะได้ออกกำหนดการนั่นปิดประชุมแล้วพระจังเลิกกันสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิฮะแล้วเราก็เมื่อตัวสำนักไผสำนักเล่าตัวบัดนี้เดี๋ยวละเดี๋ยวละเอาละว่าเสร็จแล้วโอ้ยมันละยุ่งยากแท้เอาแบบเรียบง่ายเนาะผมเออให้ยังจักองแน่นหน้าได้ยังวัดสะกดต้องผูกผมยังว้า
ข้าวก็ได้สำนักมันจะไปออกเพิ่นบ่มักเลยตัวลวงตามาพี่เอ็ดเยียโกแปดปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นควันครบรอบมรณภาพหลวงตาแตงอ่อนกัลยาณธรรมโมที่บ้านหนองนาหารอำเภอวานรนิวัตจังหวัดสกลนครวันนี้เป็นการประชุมเนื่องในวาระจะจัดงานถวายเพลิงศพท่านในวันที่14 15 16มกราคม2566หลังจากเก็บเกี่ยวญาติโยมเก็บเกี่ยวนี่แล้วก็จะได้พระราชทานเพลิงศพท่านที่หน้าเจดีโเฮ็ดบ่ได้ใส่เฮ็ดบ่ได้ใส่ของวัดนี่ล่ะครับฮะวัดนี่ล่ะครับอ๋อของหลวงปู่หนังไว้ตัวอย่างอ๋อตัวอย่างใส่ยังได้ใส่ผ้าสังฆาบ่อ๋อเอาไปจักบาทนั่นนี่เอาไปใส่จักบาทเด้อฮะใบจักบาทผู้ใดมานำเสนอนี่บ่เอาบ่บอกราคามาบ่บ่ได้บอกฮะเอาว่าเขาจะเอาแบบไหนโอ้เขาจะสิไปจัดการให้จัดการนี่หมายถึงว่าเข้าใจเงินบ่ฮะเข้าใจเงินบ่คือเจ้าฮะแบบยังบ่ถูกใจอันใดมันถูกใจแบบมาจักแล้วแบบเป็นตัวอย่างเลยต้องไปลองหาราคามาถ้าเป็นหนังประทับตาเนี่ยค่าจำนวน500ใบมันจะตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่หนังอะไรหนังเห็ดแล้วเด้ออันนี้อันนี้แล้วนี่ย่ามนี่สั่งมางานลงตาลเบิด 400,000 กว่าบาทนี่ปักพร้อมเด้2ทางพร้อมเด้ปักซะนี่มาตรฐาน400กว่าบาทนะสั่งมางานลงครูสินทองครับผมฮะ400ตก440บาทแม่นแม่นละ700 700ใบเจ็ดร้อยใบจังใดราคานี่เด้พอผ่าพิเศษเด้ใช่แล้วกันนักซื้อผ่าพิเศษกลัวช่วยมันจะซิปมันก็หลายนะกำลังไปครับมันยังเดียวดิไฟขั้นไฟขั้นเลยไฟขั้นคอมมานิดขั้นสมัยก่อนกันเลยเป็นคอมมานิดเขาไปยิ่งพิมพ์แล้วมันจบไปแล้วยังเอาคืนขึ้นมาอ่ะนะบ่ไปนั่งไปนั่งอยู่พุ่นเนาะไปเห็นแล้วเนาะเขายกบัดอยู่นี่เพิ่นบ่ยกผู้เดียวเหมือนเลยของลุงคอย่างบ่แล้วมานั่งผิดแล้วเนาะซุ่มเว้ยยกเลยยกสามหมุนเดี๋ยวต้องยกเบิดจบโอ้สนุกสนานเว้ย